กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมารู้จักกับฉลองพระองค์สากลแบบชุดราตรีผ้าไหมแพรวาทรงพระกุณฑลเพชรและสร้อยพระสอเพชรพระราชมรดกของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชนัดดาในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงผ้าแพรวาเป็นผ้าทอจากเส้นใยไหมที่มีลักษณะลวดลายผสมกันระหว่างลายขีดและจกบนผืนผ้าในกระบวนการขีดจะใช้วิธีเก็บลายขีดบนผ้าผืนเรียบโดยใช้ไม้เก็บขีดคัดเก็บขีดยกลายโดยต้องนับจำนวนเส้นไหมแล้วใช้ไม้ลายขีดสานเป็นลายเก็บไว้ในการทอเก็บลายจะแบ่งเป็นช่วงแต่ละช่วงเก็บลายไม่เหมือนกันส่วนที่อยู่ตรงปลายต่อกับผ้าเรียบเป็นการเก็บขีดดอกเล็กส่วนต่อไปเป็นการเก็บขีดดอกใหญ่เรียกว่าดอกลายผ้าใช้ไม้ในการเก็บลายแตกต่างกันกรรมวิธีเริ่มต้นของการทอผ้าแพรวานั้นจะเริ่มต้นจากการเก็บขีดหรือเรียกอีกอย่างว่าเก็บลายเก็บขีดเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานและแพร่หลายในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานซึ่งทอผ้าขีดมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ Her Royal Attire in Evening Gown with Prawa The Queen wore a ring andNecklace made from diamond that the royal inheritance of her queen mother, Sri Pachurintha, and then her royal highness Princess Pecharat Rajasudha, Sri Sopha Pannavadi, the late princess, granddaughter of queen mother, Sri Pachurintha, and her majesty queen, Sri Gwit, the queen mother have ever worn.Prawa cloth is a fabric woven from thin fibers that looks like a mix of pattern between kid and jok pattern on the fabric. In the kid process, kid pattern are collected on a fresh cloth by using a kid stick. Kids had to be collected by counting the number of thin threads and then using kid pattern wool to make a pattern to weave. In weaving, the pattern is divided into intervals. Each period had the same pattern collection. The part at the end connected to the smooth cloth is the to connect small flowers.The next part is to collect big flowers, corn, flower pattern fabric using wood to collect different patterns. The initial process of weaving prawa cloth will start from collecting kits, also known as collecting patterns. Collecting kit is a folk wisdom that Thai people haveinterwined for a long time and widespread in all regions, especially in the northeast, where we have more kid cloths than other localities. Plot by Administer Fan Page. พระราชินีสุทธิดา Her Majesty Queen สุทธิดาทรงพระเจริญสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาควีนสุทธิดาเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทรงพระสิริโฉมงามสง่าทรงพระสิริโฉมสง่างามทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่สุดนะคะขออนุญาตใช้คำสามัญในการบรรยายนะคะชุดนี้นะคะมองไกลๆนี้สวยมากตอนแรกนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าบริเวณที่เป็นด้านส่วนบนของชุดนั้นนะคะประดับด้วยปักคริสตัลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นลายแพรวาแล้วอาจจะมีการปักคริสตัลด้วยนะคะเพราะว่าดูงดงามเหลือเกินนะคะแล้วผ้าแบบลายสวยมากๆเลยนะคะการออกแบบนะคะคอลเลกชันได้ทันสมัยมากๆเหมาะกับสมเด็จนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรง
ใส่ชุดที่เปิดไหล่แล้วเนี่ยคือสวยมากๆนะคะแล้วก็พระชวีผิวพรรณของพระองค์นะคะขาวผ่องใสนะคะสวยงามไม่มีที่ติเลยนะคะแล้วก็ยิ่งทรงเครื่องเพชรนะคะพระกุณฑลและก็สร้อยพระสอเพชรนะคะซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะคะจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรานะคะบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะงดงามมากๆนะคะซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่เจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนะคะพระราชนัดดาในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะคะเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่6ค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะก็เป็นพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะเคยทรงพระกุณฑลและก็สร้อยพระสอเพชรนี้นะคะงดงามนะคะงามสมบรมราชินีนะคะเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยทุกคนค่ะปี2565นี้นะคะเราเริ่มต้นปีด้วยความโชคดีนะคะด้วยภาพเป็นมงคลนะคะจากบัตรพระราชทานพรปีใหม่นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ทรงตั้งพระทัยนะคะที่จะพระราชทานให้กับพวกเรานะคะดูจากการพระบรมฉายาลักษณ์นะคะที่ได้ทรงตั้งใจนะคะในการพระราชทานภาพนะคะมาให้พวกเรานะคะพระบรมฉายาลักษณ์งดงามมากๆนะคะแล้วก็ในหลวงภาพนี้ก็คือทรงหล่อมากนะคะทรงมีพระองค์น่าจะผอมลงด้วยนะคะรู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นอีกเป็น10ปีเลยนะคะทรงพระหล่อมากนะคะแล้วก็สมเด็จก็ทรงงดงามจริงๆค่ะนี้เราก็นำความประทับใจมาให้ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนวันนี้ดิฉันตุ๊กซ่านะคะต้องกลับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ